ลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนา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  healthy healthyสวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารเมโทรบัสทุกท่านพบกับแอนตี้เช่นเคยนะคะในรายการ Healthy Healthy ค่ะรายการที่มาพร้อมกับเคล็ดลับสุดชิคในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้คุณมีจิตที่แจ่มใสและกายที่สมบูรณ์ค่ะผู้โดยสารคงพอนึกภาพออกนะคะว่าการตกงานเนี่ยมันแย่แค่ไหนแต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือการว่างงานสามารถส่งผลให้ผู้คนล้มป่วยเป็นโรคภัยต่างๆได้มากมายและถึงแม้ว่าจะได้งานใหม่ทำแล้วนะคะปัญหาสุขภาพบางอย่างก็อาจจะยังคงอยู่การว่างงานสามารถทำให้คนเป็นโรคอะไรได้บ้างแอนตี้มีงานวิจัยที่เชื่อถือได้มายืนยันค่ะอาจารย์เคธสตรูลี่นักสังคมวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย State University of New York ศึกษาพบว่าการว่างงานกับปัญหาสุขภาพมีความเกี่ยวข้องกันแต่ไม่เคยมีใครยืนยันมาก่อนว่าคนตกงานเพราะปัญหาสุขภาพหรือปัญหาสุขภาพเป็นผลโดยตรงจากการตกงานนักวิจัยท่านนี้จึงเลือกหาคำตอบให้กับปัญหานี้ค่ะโดยพบว่าคนว่างงานมากกว่า 80% ถูกวินิจฉัยว่ามีปัญหาสุขภาพใหม่เกิดขึ้นภายใน18เดือนหลังจากตกงานส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคเบาหวานซึ่งสิ่งที่น่าตกใจมากกว่านั้นก็คือถึงแม้ว่าผู้ที่ตกงานจะสามารถหางานใหม่ได้ในระยะเวลาไม่นานพวกเขาเหล่านั้นกลับต้องเจอกับปัญหาสุขภาพใหม่ๆตามมาในช่วงเวลานั้นอยู่โดยมีปัญหาสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจและมีโอกาสเป็นโรคต่างๆได้มากกว่าคนทำงานถึง2เท่าตัวงานวิจัยนี้ยังพบด้วยว่าความเครียดซึ่งเป็นผลพวงมาจากการตกงานทำให้ฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเป็นผลเสียต่อร่างกายมากมายอย่างเช่นทำให้เกิดการอักเสบบริเวณต่างๆในร่างกายนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองแตกโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าการตกงานทำให้คนมีพฤติกรรมส่วนตัวเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพเช่นออกกำลังกายน้อยลงรับประทานอาหารมากขึ้นกว่าเดิมเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ตกงานค่ะงานวิจัยนี้ช่วยย้ำเตือนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะว่าความเครียดเป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆได้อย่างใหญ่หลวงรู้อย่างนี้แล้วถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะก็ต้องรีบหาวิธีผ่อนคลายความเครียดให้ไวที่สุดนะคะจะได้ไม่เป็นการซ้ำเติมตัวเองด้วยโรคภัยต่างๆเข้าไปอีกค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะกับเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพกับรายการ Healthy Healthy บนรถเมโทรบัสแบบนี้สวัสดีค่ะลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดี